ัวมันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็งอกได้แม้จะไม่มีดินไม่มีน้ำแต่ในที่ดินโครงการนี้มีดินถึงสภาพดินจะไม่ดีมีน้ำบ้างก็น่าจะดีกว่าบนตาช่างก็ให้ทรงเอาหัวมันมาปลูกไว้ที่นี่เดิมพื้นที่เชิงหุบเขาเนื้อที่กว่า250ไร่ในตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่เลื่อนลอยปลูกไม้เศรษฐกิจโดยไม่อาศัยแหล่งน้ำทำให้ต่อมาที่นี่เป็นแหล่งที่ดินเสื่อมโทรมและแห้งแล้งที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีและจากหัวมันเทศที่แตกหน่อออกรากได้ทุกที่แม้วางตั้งทิ้งไว้บนตราช่างในห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเกิดเป็นพระราชดำริเพื่อพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์รวมพืชพันธุ์เกษตรทางเศรษฐกิจและเป็นข้อคิดให้เกษตรกรพัฒนาที่ดินทำกินโดยไม่ละทิ้งถิ่นฐานเดิมท่านมีพระดำริให้เรามาทำโครงการช่างหัวมันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรให้กับเกษตรกรได้เห็นว่าแม้พื้นที่ที่คิดว่าดินเลวที่สุดเราก็ยังสามารถฟื้นดินกลับมาทำการเกษตรให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ต้นข้าวโพดที่มีความสูงไล่ระดับที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถขยายระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องเกษตรกรในพื้นที่นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้อีกทั้งหาตลาดคู่ค้ารองรับผลผลิตก่อนลงมือปลูกพืชเพื่อทำการจำหน่ายโดยเลือกปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจให้ตรงกับความต้องการของตลาดฤดูกาลและต้นทุนที่มีซึ่งเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในโครงการที่ชาวบ้านเขาจะเรียนแบบเราก็คือพยายามหาลูกค้าก่อนที่จะปลูกนะครับไปศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดต้องการอะไรแล้วถึงจะมาปลูกพยายามทำให้ดีมานด์กับซัพพลายใกล้เคียงกันนะครับก็จะไม่เกิดภาวะผลิตภัณฑ์ล้นตลาดการพัฒนาพื้นที่ในโครงการมีการจัดสรรแปลงผักสวนครัวพืชเศรษฐกิจและผลไม้นานาชนิดโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกและให้ชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกันแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรอย่างยั่งยืนอีกทั้งทดลองทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่ใช้พลังงานจากทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการการพัฒนาพื้นที่อย่างครบครันนำมาสู่การสร้างอาชีพให้ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตในละแวกนี้ก็สบายก็ดีขึ้นลูกเรียนป่าว่าทําในลูกป่าเรียนจบแล้วตาป่าอยู่สองคนตาจ๋าก็สบายทีแรกมันเป็นป่าแห้งแล้งไม่มีน้ําในนี้ไม่มีแรงน้ําลงมาก็เจริญดีขึ้นนะถนนทางสะดวกอ่ะไม่ต้องงานคือมีงานประจําอ่ะครับมันงานประจําทุกวันที่เราได้มาทํานะครับพอท่านมาปรับปรุงดินแล้วก็มาพัฒนานะครับก็ทํากินได้นะครับดีกว่าเดิมนะครับจากพระราชประสงค์ที่จะให้เกษตรกรเห็นว่าในพื้นที่แห้งแล้งก็สามารถทำการเพาะปลูกได้หากมีความเพียรพยายามจึงนำไปสู่ความสำเร็จให้แก่เหล่าเกษตรกรนับเป็นน้ำพระหฤทัยอันยิ่งใหญ่และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยมีพ่อหลวงที่ทรงงานหนักอย่างมิลดละเพื่อให้ลูกของพ่อที่เดินตามรอยพยุคลบาทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น